ันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่ให้ความสำคัญกับการเข้ามารับหนังสือรับรองการเป็นส.ส.ของแกนนำพรรคอนาคตใหม่หลายคนในวันนี้นะครับพวกเราก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนพวกเรามาอย่างเป็นเวลายาวนานนะครับวันนี้พวกเราได้มีสถานะเป็นผู้แทนราษฎรอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับเราก็ขอสัญญากับพี่น้องประชาชนว่าส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่ทุกคนจะทำหน้าที่อันทรงเกียรตินี้อย่างดีที่สุดอย่างเต็มความสามารถของพวกเราพวกเราให้สัญญาว่าส.ส.ของพวกเราทั้ง80คนนะครับจะไม่มีการนำภาษีของประชาชนมาใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวจะไม่มีการคอร์รัปชันนะครับจะไม่โอ้อวดนะครับจะไม่เบ่งนะครับจะไม่ใช้อำนาจที่มาจากประชาชนนี้ทำให้เกิดความเสียหายกับประเทศนั่นคือความใฝ่ฝันนั่นคือความตั้งใจของพวกเราจะทำการเมืองที่ดีใช้อำนาจใช้ความไว้วางใจที่ได้มาจากประชาชนสร้างสรรค์เปลี่ยนแปลงประเทศไทยพวกเราขอสัญญาและจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดครับตอนนี้ยังมั่นใจไหมคะว่าจะไม่มีส.ส.ของพรรคเนี่ยออกนอกแถวไปสนับสนุนอีกพวกการเมืองผมมั่นใจมากครับผมเรียนทุกท่านอย่างนี้ครับในฐานะที่พวกเราเป็นแกนนำพรรคอนาคตใหม่ผมมีความเชื่อมั่นว่าส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่ทุกคนจะยึดมั่นในอุดมการณ์ผมต้องเรียนว่าการสร้างพรรคอนาคตใหม่เราสร้างพรรคอนาคตใหม่ขึ้นมาไม่ได้ร้อยรัดกันด้วยผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจนะครับไม่ได้ร้อยรัดกันด้วยผลประโยชน์ส่วนตัวแต่ร้อยรัดกันด้วยความฝันเดียวกันอุดมการณ์เดียวกันที่อยากจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้ดีกว่านี้ให้เข้าเทียมเป็นธรรมให้เป็นประชาธิปไตยมากกว่านี้ดังนั้นผมเชื่อว่าด้วยความหนักแน่นของความฝันของอุดมการณ์ของพวกเราพรรคอนาคตใหม่จะไม่มีส.ส.ที่ไปยกมือสนับสนุนให้กับเผด็จการสืบทอดอำนาจมั่นใจครับถามว่ามีการเซ็นใบลาออกล่วงหน้าเป็นหลักประกันตรงนี้จริงไหมครับโอ้ไม่มีเลยครับไม่ใช่พรรคเราแน่นอนนะพรรคอนาคตใหม่ไม่เคยทำเรื่องนี้นะครับไม่มีการเซ็นใบลาออกล่วงหน้าเพราะว่าเราให้เกียรตินะครับส.ส.ของเราทุกคนการให้เขาเซ็นใบลาออกล่วงหน้านั่นหมายความว่าคุณกำลังสงสัยว่าเขาจะเป็นคนทำนะครับดังนั้นเราไม่ทำเรื่องนี้ขอรับกันเรื่องอุดมการณ์นะครับแต่มีการท้าทายติดต่อตามข่าวก็มีจริงนะครับหลายท่านก็มาบอกเรานะครับแล้วก็เรียนตรงนี้ด้วยว่าถ้ามีกันขึ้นมานะครับสุดท้ายเนี่ยนะครับยังมีการท้าทายกันต่อเนื่องนะครับหรือว่ายังมีความพยายามที่จะใช้วิธีการดึงส.ส.จากพรรคอื่นจากนะครับสักวันนึงจะเปิดหลักฐานมาให้ดูนะครับว่าเวลาท้าทายหรือว่าท้าทายเป็นยังไงครับไม่ได้ผลแสดงว่าพรรคนั้นเขามีหลักฐานว่ามีการรอตามดูรอตามนะครับหมายถึงตอนนี้มีแล้วนะคะมีหลักฐานรอดูอีกก่อนครับนะครับก็ตามข่าวนะฮะก็ตามข่าวนะครับแล้วก็แต่ละท่านก็มาบอกว่าเขาไม่ไปแน่นอนนะครับก็เรายืนยันว่าเราร้อยละกันด้วยผมคิดว่าความสำคัญนะครับของการเดินทางมาในวันนี้นะครับคือเรื่องของการรับใบรับรองนะครับของการได้เป็นสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ผมเรียนพี่น้องสื่อมวลชนทั้งหลายประชาชนทางบ้านด้วยเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการในวันนี้เป็นกระบวนการพิธีการทางเอกสารตามกฎหมายเท่านั้นความศักดิ์สิทธิ์ของการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกิดขึ้นเมื่อประชาชนเลือกตั้งคุณเข้ามาไม่ใช่เกิดจากการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งให้การรับรองพวกเราส.ส.สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาจากการเลือกของพี่น้องประชาชนไม่ได้มาจากการรับรองของกกต.นะครับพวกเราไม่ได้มาจากการรับรองกกต.แต่เรามาจากการเลือกของประชาชนกระบวนการในวันนี้เป็นเพียงพิธีการในทางเอกสารทำให้ครบถ้วนตามกฎหมายเท่านั้นนะครับดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญถ้าเราลองย้อนกลับไปดูในอดีตนะครับเลือกตั้งเสร็จเราก็ทราบแล้วว่าใครเป็นส.ส.แต่ตั้งแต่มีรัฐธรรมนูญ40มีองค์กรอิสระเกิดขึ้นมันเหมือนมีองค์กรอิสระที่ทางขั้นกลางนะครับในการแสดงเจตจำนงของประชาชนในการเลือกนะครับกับตัวผู้แทนนะครับดังนั้นวันนี้เป็นพิธีการตามกฎหมายเท่านั้นนะครับความศักดิ์สิทธิ์หนุนที่เราได้รับการเลือกจากพี่น้องประชาชนนะครับเมื่อวันที่24มีนาคมพรรคยังคงยืนยันนะคะว่าจะจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยผมเรียนอย่างนี้ครับการเซ็นชื่อร่วมกันในหลังจากการเลือกตั้ง3วันนะครับเป็นการเซ็นชื่อร่วมกันสร้างแนวร่วมต่อต้านการสืบทอดอำนาจของคสช.การจะร่วมรัฐบาลกับใครในวันนี้ยังอยู่ในขั้นตอนที่พูดคุยกันอยู่ยังไม่มีข้อสรุปนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าการที่สังคมปักใจไปเชื่อแล้วว่าพลังประชารัฐจะจัดตั้งรัฐบาลได้ก็เป็นเรื่องเกินไปนะครับทำไมเพราะอย่าลืมว่าพรรคพลังประชารัฐกับพรรคที่เสนอใ
คุณประยุทธ์จันทร์โอชากลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกรอบนะครับมีเพียง100นะครับมีเพียง115บวก5บวก1นะครับนั่นก็คือ121เสียงเท่านั้นถ้าต้องการให้เกิน250เสียงพรรคพลังประชารัฐจะต้องรวมเสียงของพรรคที่เหลือทั้งหมดทุกพรรคเลยที่นอกจาก7พรรคที่ลงนามต่อต้านการสืบทอดอำนาจนั่นหมายความว่าจะได้มีรัฐบาล20พรรคนะครับลองคิดดูเจรจากับ20พรรคการเมืองเพื่อต่อรองผลประโยชน์กันไม่ง่ายแน่ๆครับพรรคที่ไม่ได้กลุ่มพรรคที่ไม่ได้มีอุดมการณ์ร่วมกันมีแต่เรื่องผลประโยชน์ร่วมกันเจรจากัน20พรรคไม่ง่ายหรอกครับดังนั้นขอให้รอดูอีกสักพักดีกว่านะครับว่าทางพรรคอนาคตใหม่ก็พยายามเต็มที่ที่จะยุติการสืบทอดอำนาจของคสช.อย่างที่เราเคยประกาศไว้ตั้งแต่การตั้งพรรคแรกๆนะครับเราพยายามจะทำสิ่งนั้นให้เป็นจริงให้ได้มากที่สุดครับหมายถึงว่าขั้วการเมืองอาจจะเปลี่ยนไปจากสองขั้วที่ว่าเป็นเพื่อไทยกับพลังประชารัฐแต่อาจจะมีเกิดขั้วการเมืองใหม่ผมพูดอะไรมากไม่ได้กว่านี้นะครับจริงๆก็อยากเล่าให้ฟังแต่ด้วยเหตุผลเรื่องการเคารพการเคารพนะครับคนที่เรากำลังเจรจาพูดคุยอยู่ด้วยคงจะไม่เป็นการไม่เหมาะสมเท่าไหร่นะครับที่จะบอกว่าพูดคุยอะไรกับใครไว้บ้างกับสาธารณะตอนนี้มันจะไม่ให้เกียรติผู้เจรจากับเรานะครับดังนั้นขอนะครับมันไม่เหมาะสมจริงๆที่จะบอกสาธารณะยืนยันจะเสนอชื่อตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีผมไม่เคยยืนยันว่าจะเสนอชื่อธนาธรเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับก็เดี๋ยวรอดูดีกว่านะครับก็รอดูดีกว่าอันนี้เนี่ยคืออยู่เป็นอย่างนี้นะครับที่เดียวนะครับคือต้องแยกเป็น2ขั้นตอนนะครับตอนที่เรารณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเราเสนอชื่อคุณธนาธรเป็นนายกรัฐมนตรีอันนี้ชัดเจนที่สุดนะครับเพราะว่ามีความเหมาะสมนะครับในความเห็นพัฒนาบทใหม่ครับที่จะนำไปใช้ในการรณรงค์หาเสียงด้วยแล้วก็ความพร้อมก็มีเต็มที่แต่เมื่อผลการเลือกตั้งปรากฏออกมานะครับเราไม่ได้เป็นพรรคลำดับที่1นะครับดังนั้นก็ต้องให้เกียรติพรรคลำดับที่1ซึ่งเรื่องนี้พูดไปเรียบร้อยแล้วครับส่วนณเวลานี้ที่กำลังพูดคุยกันอยู่นะครับก็อย่างที่แถลงข่าวไปเมื่อวานซืนก็คือว่าเรากำลังพุ่งตรงไปที่การหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของคสช.ไม่ได้พูดกันถึงเรื่องตั้งรัฐบาลฝ่ายค้านนะครับผมคิดว่าประเด็นที่สำคัญมากที่สุดถ้าทุกพรรคการเมืองซึ่งเคยรณรงค์หาเสียงเอาไว้ว่าไม่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจของคสช.วันนี้เป็นโอกาสสำคัญแล้วที่จะพิสูจน์ได้เห็นว่าสิ่งที่คุณหาเสียงไว้กับประชาชนถึงเวลาเกิดขึ้นจริงคุณพร้อมทำตามนั้นยังไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องนโยบายอะไรที่คุณหาเสียงเลยครับเอาแค่เรื่องแรกเรื่องที่หนึ่งเลยว่าคุณเคยพูดกันไว้ว่าคุณไม่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจของคสช.ณวันนี้เป็นโอกาสที่กำลังตัดสินใจได้แล้วนะครับทางพัฒนาพุทธหมายทางหัวหน้าพรรคก็ยืนยันในการแถลงข่าวว่าเราพร้อมนะครับที่จะไปพูดคุยกับทุกพรรคที่บอกว่าไม่สืบทอดอำนาจคสช.นะครับเพื่อมาตัดสินใจร่วมกันในการหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจคสช.โดยที่ใช้สูตรที่เราเรียกว่าปิดสวิตช์สว.ยังไม่ต้องพูดถึงการตั้งรัฐบาลร่วมมือกันนำทหารออกไปจากการเมืองไทยร่วมมือกันส่งคสช.กลับบ้านก่อนนั่นแสดงว่าการจะไปไหนนี่ก็คือกำลังจะไปหาแนวร่วมกับในพรรคประชารัฐใช่ไหมคะที่จะดึงมาเป็นพวกของเราแบบนั้นหรือเปล่าพรรคประชารัฐก็ยืนยันชัดเจนว่าเขาสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกนะครับดังนั้นก็คงชัดในตัวของเขาเองที่บอกว่าจะมีการเดินสายไปพบกับพรรคภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์ไม่ทราบว่ามีการประสานไปหรือยังคะและจะไปพบเมื่อไหร่เรื่องนี้ขอให้เป็นการพูดคุยระหว่างพรรคการเมืองพรรคการเมืองอย่างที่ผมบอกนะครับ ผมอยากจะให้เกียรติทุกพรรคการเมืองที่เราพูดคุยด้วยนะครับที่ไม่เปิดเผยรายละเอียดว่าเราพูดอะไรกับใครในที่สาธารณะมันจะเป็นการไม่ให้เกียรติพรรคการเมืองแสดงว่าตอนนี้มีการประสานไปที่สองพรรคนี้แล้วถูกไหมคะผมไม่ได้พูดอย่างนั้นนะฮะผมไม่ได้พูดอย่างนั้นณเวลานี้ในการพูดคุยเกิดขึ้นแล้วหรือว่าอยู่ในขั้นตอนของการประสานครับผมขออนุญาตสงวนที่จะไม่ตอบนะครับให้ช่วยเคารพผมนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าผมตอบไปคนที่การเจรจามันก็เกิดไม่ได้นะครับมันจะเกิดความไม่ไว้วางใจกันนะพอจะพูดใครเสนอเนี่ยมันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเรายังเชื่อมั่นว่าเป็นไปได้ในการยุติการสืบทอดอำนาจของคสช.ผมพูดอย่างนี้ดีกว่าผมพูดอีกครั้งนึงว่าเรายังทำสิ่งที่เราพูดไว้ในช่วงรณรงค์หาเสียงให้เกิดขึ้นได้ได้นั่นก็คือการยุติการสืบทอดอำนาจของคสช.เราพยายามทำตรงนี้อยู่โดยที่ลดอัตราลงให้เยอะที่สุดลดเรื่องผลประโยชน์ให้เยอะที่สุดเพื่อเอาประเทศไทยออกจากความขัดแย้งเอาทหารกลับเข้าสู่กรมกองเพื่อเปิดประตูของการสร้างสังคมประชาธิปไตยขึ้นมาใหม่ในประเทศไทยลดเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวลงลดเรื่องอัตราลดเรื่องหน้าตาลดเรื่องชื่อเสียงของเราลงนะครับทำอย่างไรก็ได้ที่จะนำสังคมไทยไปสู่จุดนั้นนั่นคือสิ่งที่เราพยายามทำส่วนจะทำยังไงอะไรอย่างไรนั้น
ผมขอสมุนสิทธิ์ที่จะไม่ตอบวันนี้นะครับสรุปตรงนี้เนี่ยพอจะบอกได้ไหมคะว่ามันจะสามารถเห็นความชัดเจนกับสาธารณะได้ก่อนที่จะมีการเปิดประชุมสภาครั้งแรกก่อนแน่นอนฮะก่อนแน่นอนนะครับดังนั้นอีกไม่กี่วันหรอกฮะรอนิดนึงนะหมายถึงว่าสัปดาห์หน้าก็อาจจะพอเห็นรูปร่างแล้วหรือเปล่าคะท่านก็รอนิดนึงดีกว่าครับเราไม่อยากคอมมิตนะครับเราไม่อยากให้คำมั่นสัญญาใดๆนะวันนี้แต่พยายามให้ดีที่สุดเพื่อหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของคสช.อันนั้นพูดได้เต็มที่นะคุณท่านเปลี่ยนครับมันมีปัจจัยหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะเกิดความเปลี่ยนแปลงได้คือการร้องเรียกบริคนสื่อตอนนี้ครับตอนนี้ทุกฝ่ายตามที่อาจารย์เปียบุตรได้เคยทำนายไว้แล้วว่ามันเล่นหลายฝ่ายทุกกลุ่มแล้วเนี่ยมองไหมครับว่าจะไม่เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญได้ครับว่าทุกฝ่ายกำลังเล่นกันอยู่นะครับเรื่องหนังสือบริคนสื่อว่าเรื่องนี้ไม่มีนัยยะสำคัญอะไรนะครับก็ทางกกต.ประกาศรับรองไปเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนในช่วงระยะเวลาถ้าจะร้องเรียนกันขั้นตอนเนี่ยมันเป็นอีกยาวนะครับผมเรียนว่าเมื่อกกต.รับรองแล้วแต่ละท่านได้มีสถานะเป็นส.ส.แล้วกระบวนการร้องเรียนเรื่องคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามนะครับจะต้องใช้เวลาแล้วก็ไปจบที่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับรวมทั้งวิธีการดูว่าเขาขาดคุณสมบัติหรือไม่ต้องดูเมื่อวันที่24มีนาคมเป็นต้นไปตั้งแต่ที่เขาเป็นไม่ใช่เป็นดูวันที่เขาเป็นผู้สมัครนะครับผมก็เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กครับสุดท้ายนะครับนะครับเมื่อ10วันที่แล้วเองคุณศรีสุวรรณเนี่ยมาร้องทุกนากรนะครับ10บริษัทเลยนะครับว่าของไทยสมิทธ์ว่าบริคนมีบริคนสื่อเรื่องทุกนากรเนี่ยแต่ว่ายังไงครับโอ้อันนี้ไม่มีความกังวลใจอะไรนะครับผมเรียนกับสาธารณะว่าพวกเรารู้แล้วรู้ตั้งแต่แรกว่าคุณสมบัติของการเป็นผู้สมัครส.ส.ต้องมีอะไรบ้างแล้วเราก็พยายามที่จะทำตามกฎหมายให้ได้มากที่สุดนะครับดังนั้นหุ้นของบริษัทต่างๆที่คุณศรีสุวรรณเอามาเนี่ยนะครับจริงๆก็มีการทำตามขายออกนะครับเพื่อให้เรามีคุณสมบัติตามกฎหมายที่กำหนดนะครับตั้งแต่วันที่8มกราคมอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะครับถ้าคุณศรีสุวรรณอยากจะรู้ก็มาเราก็พร้อมมีหลักฐานชี้แจงหมดเหมือนกันนะครับมันเราทำเสร็จเรียบร้อยไปตั้งนานแล้วครับตั้งแต่ก่อนสมัครเป็นส.ส.นะครับแสดงว่าเรียนอย่างนี้นะครับนิดเดียวครับคือคนที่จะเตรียมพร้อมนะครับมาลงสมัครส.ส.เนี่ยเปิดรัฐธรรมนูญอ่านเขารู้ว่าคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามมันมีเรื่องอะไรบ้างนะครับแล้วก็เราก็ทราบดีว่าพรรคอนาคตใหม่เรามีนโยบายมีจุดยืนอย่างไรเป็นไปได้หรือเกินว่าเราจะถูกตรวจสอบละเอียดยิบมากกว่าพรรคอื่นๆนะครับเพราะว่าสิ่งที่เรานำเสนอนั้นมันทิ่มแทงกับผู้มีอำนาจนะครับดังนั้นเรื่องพวกนี้เราเตรียมการเอาไว้หมดนะครับวันรับสมัครที่ตรวจเช็คทุกอย่างนะครับก็เลยมีการโอนหุ้นหมดเรียบร้อยนะครับก็เรียนว่าอยากร้องกันก็ตามสบายครับนักการเมืองก็อยู่ในที่สาธารณะต้องตรวจสอบนะครับที่ผมเรียนมาดูตลอดว่าการตรวจสอบนั้นเนี่ยนะครับถ้าตรวจสอบแล้วนะครับมันไม่เจอมันไม่ใช่ก็ช่วยแสดงความรับผิดชอบออกมาด้วยนะครับว่าผิดว่าพลาดอย่างไรไม่ใช่ตรวจเสร็จแล้วอันนี้ไม่เจออุ้ยทำเป็นลืมตรวจอันใหม่อุ้ยทำเป็นลืมตรวจอันใหม่ต้องแสดงความรับผิดชอบในการตรวจสอบด้วยแล้วก็ทั้งทางสำนักข่าวนะครับที่ทำคนเป็นนักตรวจสอบนะครับทำข่าวเจาะเนี่ยนะครับผมเรียนว่าอย่าเสียเวลานะครับไปเจาะเลยเดี๋ยวเอามาให้ดูกันก็ได้นะครับว่ามันมีอะไรกันอีกนะครับนะฮะเสียพละกำลังนะครับอยากจะให้ไปตรวจสอบเรื่องสำคัญนะครับเรื่องการใช้ม.44 นะครับเรื่องการขยายเวลาอายุนะครับของการจ่ายนะครับชำระเงินต่างๆของโทรทัศน์นะครับเรื่องเกี่ยวกับ 5G นะครับเรื่องโครงการต่างๆสำคัญเยอะแยะนะครับแล้วก็อยากจะให้ตรวจนะครับว่าสว250คนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นใครมาจากไหนบ้างนะครับจะได้ไม่ต้องมาเสียกำลังนะครับในการปราบตรวจสอบผู้ของคุณต่างก่อนครับยืนยันว่าโอนนะครับ13บริษัทที่คุณศรีสุวรรณกล่าวหาเนี่ยฮะโอนในวันที่8พร้อมกันหรือเปล่าใช่ครับใช่ครับไม่ใช่แค่มีรักจริงโอ้ยก็อย่างที่ผมบอกคือเราทำงานการเมืองเรารู้อยู่แล้วว่าคุณสมบัติของผู้สมัครส.ส.ต้องมีอะไรบ้างเราก็จัดการก่อนการที่จะลงสมัครตัวเองเป็นผู้สมัครส.ส.นะครับมันก็ง่ายเท่านั้นเองเมื่อกี้คุณธนาธรบอกว่าโอนพร้อมกันผมเรียกร้องแบบนี้ได้ไหมครับคือสื่อสารมวลชนหรือนักตรวจสอบนะครับนักร้องทั้งหลายเนี่ยควรต้องมีความรับผิดชอบในส่วนนี้ด้วยเมื่อคุณตรวจสอบแล้วมันไม่ใช่คุณกล้าแสดงความรับผิดชอบบ้างไหมหรือคุณทำหน้าที่อย่างเดียวตรวจมันไปเรื่อยๆตรวจมันไปเรื่อยๆนะครับแล้วกลายเป็นผู้ถูกตรวจสอบเนี่ยนะอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อครั้งสัปดาห์2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคือต้องดำน้ำลุยไฟกันเลยใช่ไหมจนรอดออกมาเนี่ยถึงจะบอกว่าเชื่อในความเป็นจริงนะครับการตรวจสอบเนี่ยก็ต้องตรวจสอบไปด้วยความรับผิดชอบด้วยนะครับเอาให้พอสมควรเก็บนะครับนิดเดียวนะครับอีกนิดเดียวนะครับผมขอเสริมเรื่องตรงนี้นิดนึงนะครับการปลอมตนให้เป็นสำนักข่าวที่มีความเชื่อถือทำข่าวในลักษณะ investigative report หรือข่าวเจาะลึกนะครับเป็นคนละเรื่องกับการใช้วาทกรรม
ปั่นข่าวที่ไม่มีพื้นฐานของความจริงแล้วทำให้สังคมเชื่ออย่างไม่มีหลักฐานรองรับว่าผมเป็นผู้ผิดคนละเรื่องคนละอย่างกันนะครับนะครับการใช้ภาษาที่ชักจูงผู้อ่านว่าผมผิดไปแล้วเป็นคนละเรื่องกับการทำข่าวเจาะที่มีคุณภาพอย่าทำอย่างนั้นอีกเลยครับนะครับว่ากันด้วยหลักฐานว่ากันด้วยข้อเท็จจริงดีกว่าไอ้เรื่องบริษัทสื่อที่มีการร้องเรียนมาเพิ่มร้องเรียนมาเพิ่มเติมเมื่อเช้านะครับเราก็มีหลักฐานยืนยันทั้งหมดว่ามันมีการโอนไปเรียบร้อยหมดแล้วนะครับพร้อมชี้แจงทั้งหมดไม่มีอะไรครับทุกท่านครับก่อนจะจบผมขออย่างนี้ครับผมอยากจะพูดถึงทิศทางอนาคตของประเทศไทยสักนิดหนึ่งเพื่อที่เราจะได้เห็นร่วมกันพรรคการเมืองที่สนับสนุนคุณประยุทธ์จันทร์โอชากลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างเปิดเผยมี3พรรคซึ่ง3พรรคนี้มีเสียงในสภาผู้แทนราษฎรรวมกัน115+5+1นะครับก็คือมีเสียงรวมกัน121เสียงนะครับซึ่งบวกกับเสียงสว.แล้วยังไงก็ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของ750เสียงผมอยากจะเรียกร้องสังคมนะครับว่าให้พวกเราร่วมกันตรวจสอบว่าพรรคไหนหาเสียงเกี่ยวกับเรื่องจุดยืนทางการเมืองไว้อย่างไรบ้างถึงเวลาแล้วครับถ้าคนที่มาจากประชาชนคนที่มาจากการเลือกของประชาชนยืนอยู่ฝั่งเดียวกับประชาชนยืนอยู่อย่างตั้งมั่นในสิ่งที่ตัวเองหาเสียงกับประชาชนก่อนการเลือกตั้งเราสามารถหยุดยั้งกลไกสว.ได้นะครับ278เสียงยังไงก็มากกว่า222เสียง378เสียงยังไงก็มากกว่านะครับ375เสียงเราเกินกึ่งหนึ่งของสส.และสว.รวมกันได้ใน378เสียงนี้ใครจะเป็นรัฐบาลใครจะเป็นฝ่ายค้านก็ว่ากันแต่พวกเราสามารถหยุดยั้งการใช้อำนาจของสว.ที่ไม่ได้มาจากประชาชนที่จะมาบิดเบือนเจตนารมณ์ของประชาชนได้ยังมีโอกาสทำตรงนี้ช่วยกันเรียกร้องช่วยกันตรวจสอบพรรคการเมืองที่ประกาศหาเสียงแสดงจุดยืนทางการเมืองไว้ก่อนการเลือกตั้งนะครับสังคมไทยยังมีทางออกไม่มีการเดินไปสู่ทางตันแน่เราจะเดินไปสู่ทางตันก็ต่อเมื่อเสียงของประชาชนไม่ได้รับการเคารพเสียงของประชาชนถูกบิดเบือนไปมาช่วยกันครับมาทำให้หลังจากนี้เป็นก้าวแรกของการนำประชาธิปไตยนำหลักการที่ถูกต้องนำความเท่าเทียมเป็นธรรมกับสู่สังคมไทยเรายังทำอย่างนั้นได้นะครับนั่นคือความเชื่อความหวังของพรรคอนาคตใหม่ขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ